จ้าแสบแสนสัตว์มังสวิรัติอายุนานก็ไรกับผมอ่ะส่วนพุทธร้อนเหล็กก็จะรุ่นน้องหน่อยฮะดูการยืนของพุทธดูฮะเทปอาจจะเป็นเทปเก่านะฮะดูเนี่ยขอขอบคุณครูเท่าจริงๆนะครูเท่าก็เป็นผู้จัดแล้วก็ที่สนามมวยลุมพินีดูท่านดูแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะฮะหรือฉายาตอนเขาตั้งชื่อว่าไอ้แสบเมื่อสมัยยุคของพญาอินทรีเทียมบุญอินทรูบันได3ขั้นเป็นแชมป์โลกดูการค้ำก่อนที่จะไปเป็นแชมป์โลกเนี่ยดูการต่อยของแสนศักดิ์ดูหมัดขวาค้ำเนี่ยต้นตำรับมวยเลยนะฮะแล้วดูซ้ายคนอยากดูนี่เห็นไหมฮะตาละดอกตาละเม็ดนี่มวย147ปอนด์เต็มๆนะสมัยนู้นแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ส่วนพุทธของเราก็ประมาณ135เท่านั้นน่ะเนี่ยดูน้ำหนักดูอะไรแล้วพุทธเนี่ยมันเป็นอัจฉริยะมวยดูการเต้นดูจังหวะขาไม่อยู่หยุดกับที่ดูแสนศักดิ์มาทำหน้าที่ดูเตะแข้งนี่นะฮะมองไปว่าต้องรอเป้าแน่นะฮะแต่เป็นมวยซ้ายที่พุทธก็ไม่ชอบเท่าที่ควรเพราะพุทธเป็นมวยที่อัจฉริยะในการเตะแข้งซ้ายแต่พอมาต่อยกับมวยซ้ายแล้วการจะเตะแข้งซ้ายเนี่ยไม่ใช่เป็นหนทางที่ดีเอาเนี่ยขาวขวาหน้าดูพุทธเนี่ยฮะหมดยกที่หนึ่งก็โอ้โหดูสิต่อยที่เจ็ดวันพักไม่ว่าจะเป็นต้องตาไม่ว่าจะเป็นมวยเอกของคุณสนองรักวานิชตอนนั้นกำลังรุ่งโรจน์ฮะพี่น้องของเราตอนนั้นสมัยนั้นยังมีชีวิตหรือว่าเสียชีวิตเร็วกว่าอันควรไปนิดนึงนะฮะก่อนยุคผมนะฮะก่อนยุคผมตอนนั้นยุคนั้นก็ครูเท่าฮะกำลังเป็นความยิ่งใหญ่ของสนามมวยลุมพินีก็มีวันนี้นั่นพันเอกอุทัยโกกีฬานนท์มานิสุดยุบลพันเอกฮะแล้วตอนหลังก็เป็นคนเอกกระหนดฮะนั่นคนโทชายดิษยเดชคนเอกทองเติมพบสุขตอนนั้นท่านพลตรีเนี่ยแล้วดูการชกเนี่ยดูขอบเวทีดูผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนฮะก็เป็นยุคหนึ่งของสนามแล้วดูการชกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปทุกยุคเนี่ยเป็นอัจฉริยะมวยแล้วดูการสมัยก่อน15ปอนด์ก็แบกได้ฮะทุกสมัยนี้ปอนด์เดียวทะเลาะกันแทบตายนะฮะมันก็แตกต่างจะไปเปรียบเทียบมวยยุคก่อนยุคนี้ไม่ได้นะครับท่านเราต้องดูมวยคนละยุคนะฮะท่านกรรมการคนตำรวจเอกวีรวัฒน์กีรันยะเลขาก็ท่านวงฮิรัญญ์เลขาสังเวียนฮิรัญญ์เลขาก็รุ่นคุณพ่อฮะท่านก็ไต่เต้ามาถึงยุคท่านหมดยกยิ่งใหญ่จริงๆครับท่านครับไปมองตอนผมยังไปโหนอยู่ช่องชั้น3นะฮะเข้ามาใหม่ๆดูมวยนะฮะแล้วก็ยังทันไปปลายดูความยิ่งใหญ่ของครูเท่าทับแก้วผมก็ยังเป็นวุ่นอยู่แน่ดูพุทต่อยดูการเต้นดูการอะไรนะฮะดูผู้ใหญ่ของเราตอนนั้นน่ารักท่านพันเอกเนี่ยท่านทองเติมพบสุขนั่งติดกับพันเอกใส่แว่นนะฮะอุทัยโกกีฬานนท์และคุณหมอสมพงษ์ฮะตอนนั้นผู้ใหญ่ข้างหลังนั้นยังรู้สึกจะเป็นลิขลุงชาถ้าจำไม่ผิดแล้วผู้ใหญ่เต็มไปหมดโอ้โหดูเนี่ยเอานี่ดูเตะขาเตะล่างเอาดูคุณสนองหมูที่ไหนล่ะครูเท่าโอ้โธเอาแสนศักดิ์มาเนี่ยเดี๋ยวดูเอาดูเนี่ยดูนี่เอาเตะมายกบางดูโอ้โหเนี่ยเห็นไหมพุทธจะต่อยมวยดีต้องต่อยกับมวยขวานี่มวยซ้ายพุทธก็ดูการออกแข้งออกทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยแล้วเป็นมวยที่ใจเพชรโอ้โหแล้วเป็นมวยติดจะพวกแคสเซ็ตเคนิดหน่อยนะฮะพุทธเนี่ยนะครับโอ้โหดูนี่แหละครับนี่ดูความนี่มันมวยสมัยที่เขาชกกันเนี่ยไม่หยุดฮะจะเป็นมวยที่มีเสน่ห์เป็นดาราเป็นมวยเอกทำให้คนติดทั้งประเทศนี่ต้องมีเสน่ห์ฮะอย่างแสนศักดิ์นี่มีฉายาไอ้แสบนี่ไอ้แสบคืออะไรเขาชื่อเล่นว่าชื่อแสบนะผมเรียกเขาไอ้ได้เพราะว่ามันสนิทสนมกันมากนะฮะผมกราบขออภัยที่ใช้ภาษาไม่เพาะส่วนพุทธร้อนเหล็กจะเป็นรุ่นน้องผมอ่ะครับท่านกรรมการก็วีรวัฒน์ขีรัญญ์เลขาเกษียณก็เป็นยศพลตำรวจโทนะฮะก็ดีใจด้วยตอนนี้เกษียณไปหลายปีแล้วหมัดแต่ละหมัดของแสนศักดิ์มีพลังโอ้ดูมั่นใจแล้วดูเนี่ยดูยก4ดูเห็นไหมพุทธเนี่ยฮะเขาเรียกว่าแหมตลกแม่เนี่ยแลกหมัดเลยเห็นไหมเอาสิหนักแล้วหนักเนี่ยลองของเลยฮะอย่างเนี้ยแฟนมวยเขาเมื่อเนี่ยยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมวยเนี่ยคือเขาต่อยไม่ได้คำนึงถึงราคาต่อรองไม่ได้คำนึงใครจะได้จะเสียเขาต่อยเพื่อ
เพื่อในสมองเขาเลยอยากจะต่อยอยากจะเตะอยากจะทำอะไรยุคนี้เดี๋ยวนี้หัวหน้าไปต้องไปกำกับถ้าต่อยอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเขากลัวมันเงินในกระเป๋าจะต้องหลุดลอยไปสมัยก่อนเนี่ยดูสุภาพสตรีมาตบมือกันเต็มเลยนะดูแสนสัตว์เอาต่อยกระเด็นไปเอาเตะก้านคอโอ้โหบรรยายไม่ถูกนะท่านชมด้วยตัวเองกับผมเองก็เพียงแต่เอาอดีตมากล่าวขานแต่คงจะบรรยายให้ประทับใจแบบคุณชาญชัยรูปแบบคุณสมิงขาวคงไม่ได้นะฮะทีนี้เราก็ไปดูฮะดูการสืบของนักมวยเอกในยุคนั้นเนี่ยการก้าวย่างสามขุมเข้าไปจะต่อยหมัดไม่ใช่ตะลี่ถลำเข้าไปยังไม่มีหลักดูพุทธถอยเนี่ยการถอยเนี่ยถอยต้องทำถอยต้องออกถอยต้องถีบเต้นฟุตเวิร์กไม่หยุดเนี่ยเอานะจากหนักเป็นเบาออกข้างออกมุมก็เห็นไหมฮะอย่างนี้มันต้องศึกษาครับหัวหน้าคณะนักมวยที่จะเป็นยอดมวยขึ้นมาต้องศึกษาฮะเนี่ยเขาจะหลบหมัดนิดนึงคิ้วออกข้างเนี่ยจากหนักเป็นเบาแล้วออกมุมแล้วก็หาเหลี่ยมเตะขวาของพุทธเห็นไหมฮะการเต้นนะฮะก็ทำเป้าไม่ค่อยเจอแสนสายมัทลำอันนี้มันเป็นเนี่ยหมดยกที่สี่ตื่นเต้นนะดูสิดูการหลบโดนบ้างฮะก็ต้องโดนนะฮะมวยสาดน้ำรถกันหัวใจต่างคนต่างไม่ยอมแล้วใจเนี่ยเพชรทั้งคู่เนี่ยดูสิ